มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการที่มาพูดคุยเกี่ยวกับรถจักรยานแล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนครับนอกจากที่เราจะชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็ง่ายๆเลยครับFacebook นั่นเองครับก็เสิร์ชหาไงครับ Speed Channel 691นะครับจะเป็นเพจกลางของทางรายการนะครับก็จะมีเรื่องแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับดังนั้นก็จะมีเรื่องของการช่องรายการต่างๆที่มีอยู่ทาง Speed Channel ด้วยนะครับอีกหนึ่งทางครับทางเพจเหมือนกันนะครับก็คือ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจของทางรายการโดยตรงนะครับก็จะมีเรื่องของการอัปเดตนะครับข่าวสารของรถจักรยานยนต์นะครับการเปิดตัวการรีวิวนะครับการไลฟ์สดต่างๆที่กิจกรรมที่เขาได้เชิญเราไปนะครับ อีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับในเรื่องของศูนย์บริการนะครับร้านแต่งร้านอะไรทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมถึงกิจกรรมที่เราออกไปทำกันมานะครับมากมายเลยทีเดียวอีกหนึ่งช่องทางครับคือ YouTube นะครับที่สามารถชมสดนะครับไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับแล้วก็มีความชัดเจนเป็นระบบHD นะครับง่ายๆเลยเซิร์ชเข้าไปหา Speed Channel Official นะครับและเลือกที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถที่จะชมสดได้รวมไปถึงระหว่างการชมนะครับสามารถพักไว้ก่อนแล้วไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำต่างๆแล้วกลับมานะครับก็เพลย์ต่อโดยที่ไม่ข้ามตอนไม่สะดุดรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสนะครับดูเราจากเมื่อวานซืนเดือนที่แล้วสามารถย้อนหลังกลับไปดูได้ด้วยครับผมต้องบอกว่าวันนี้มาพร้อมของเล่นใหม่แล้วก็มาพร้อมกับน้องๆครับก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับเนื้อสาระรายเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ T-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเห็นอยู่หลายคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแขกรับเชิญแล้วก่อนสวัสดีครับพี่ตู่คืออะไรยังไงวันนี้ในนามอะไรวันนี้ในนามทีมสยามสตันครับในนี้สยามสตันจากที่เราเห็นกันอยู่ในหมวกกันน็อกนะครับตอนนี้มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วให้แนะนำตัวทีละท่านเลยดีกว่าเริ่มจากน้องซิปเลยครับสวัสดีครับฮาซิปครับสยามสตันครับชื่อจริงชื่อจริงด้วยชื่อจริงชื่อจริงครับปัตชยาโทมิเลาะครับปัตชยาโทมิเลาะไม่เป็นไรมืออ่อนท่านต่อไปก็สวัสดีครับผมบีครับผมหรือในเฟซเรียกว่าบีพังครับผมชื่อจริงก็โสพลอัศวพลชัยครับเป็นหัวหน้ากลุ่มป่ะสยามสตันก็จริงๆผมก็ไม่อยากเป็นหัวหน้ากลุ่มหรอกฮะแต่เขายกให้ฮะโอเคนะครับไม่จะให้หลักได้นะเดี๋ยวข้างหลังก่อนแล้วกันนี่มีไมค์ข้างหลังครับสวัสดีครับตรงฮะสิริชัยสนิทสายวงครับผมนี่หรือตรงยามวิลลี่ใช่ตรงวิลลี่อีกท่านนึงก็สวัสดีครับต้องตาสยามสตันครับนายนพลคุ้มครองครับไม่ใช่ต้องตาปูดองตรงนี้นะต้องทีอะตัวเล็กชื่ออะไรครับโหตัวนี้สวัสดีครับชื่อเด็กชายธนภัทรคุณสุวรรณครับชื่อน้องอีฟครับอยู่ทีมสยามสตันครับนี่ดูสตันด้วยยังไงหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นสตันด้วยเหรอครับอายุเท่าไหร่สิบสองครับ12เล่นมากี่ปีแล้วเนี่ย12ผมยังโยนตุ๊กตุ่นอยู่เลยเอาเป็นว่าเริ่มแบบว่าเท้าความเป็นมาจากน้องอีฟเลยละกันน้องอีฟมาเป็นไงความเป็นมาเราเริ่มเล่นสตันแต่ตอนช่วงไหนอะไรยังไงตั้งแต่พี่พาขึ้นรถแล้วยกล้อเข้าวงอย่างนี้ครับพาซ้อนก่อนใครพาเพื่อนพ่อครับเพื่อนพ่อพี่ตอนเพื่อนพ่อแล้วเรียกพี่เขาเป็นลุงหรือเปล่าใครเป็นคนพาสอนจริงๆก็เป็นพ่อครับอ๋อต้องเป็นพ่อเลยเพื่อนพ่อขี่สตันด้วยนะสตันด้วยเหรอครับแต่วันนี้พ่อไม่ได้มาไม่ได้มาต่อบีครับไปตั้งคือยังไงผลงานอะไรยังไงนะครับของผมก็เป็นมายังไงสำหรับสยามสตันมันเกิดขึ้นได้ยังไงดีวะจริงๆสยามสตันเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นประมาณช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ก่อนผมเล่นมาประมาณเกือบ12ปีนะฮะก็เล่นนานมากจนเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีรีเควสต์มาบอกว่าทำไมถึงไม่เปิดโรงเรียนสอนอะไรอย่างเงี้ยฮะทั้งที่อายุการเล่นของผมอ่ะมันเยอะที่สุด
คือในรุ่นผมเนี่ยเลิกเล่นไปหมดแล้วครับแต่ก็ยังเหลือผมที่จะเล่นอยู่เขาก็อายุเท่าไหร่เนี่ยที่เขาบอกเลิกเล่นหมดแล้วห้ามถามอายุไม่สุภาพตอนนี้ก็37แล้วไม่สุภาพห้ามครับผมก็เล่นเล่นมานานก็คือตอนเนี้ยพร้อมที่จะเปิดสอนอาจจะมีคลอสขึ้นมาเป็นรับสัก10คนครับเพราะตอนแต่ก่อนเนี่ยที่ผมไม่เปิดรับก็เพราะผมรับผิดชอบชีวิตเขาไม่ไหวใช่ลมขึ้นมาทำไงเนาะครับผมแต่ตอนนี้พอดีว่าผมทำเครื่องตัวนี้เสร็จแล้วแต่ก่อนจะมีวิลลี่แมชชีนฮะตัวหนึ่งฮะที่เล่นแต่อันนั้นมันอยู่กับที่ใช่ฮะแต่หลังจากที่แนะนำตัวเสร็จเดี๋ยวเราจะให้ไปดูว่าวิลลี่แมชชีนคืออะไรใช่ไหมครับผมแล้วไอ้ตัวที่มาอยู่ในรายการนี่มันคืออะไรต่อไปสยามสตาร์ทก่อนเป็นมาตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มเยอะไหมจริงๆทั้งหมดมีอยู่7คนฮะ7คนใช่ฮะที่วันนี้ที่มาก็มีอยู่ทั้งหมด5คนตอนนี้เล่นด้วยลงตัวเองด้วยใช่ครับผมอีก2ขาดใครไปอีก2ก็จะเป็นเท่ครับผมเท่โคราชแล้วก็คุณแบงค์สายเบิร์นฮะแบงค์สายเบิร์นตอนนี้เท่เปลี่ยนไปใช้ตัวไหนแล้วอ่ะตอนนี้เขายังใช้เซต800อยู่ใช่เฟรมแตกเปลี่ยนเฟรมไปแล้วนะคุณเท่เล่นโหดมากตุ๊กเกียร์แตกใช่เล่นโหดมากเท่ครับตรงก็ไม่ธรรมดาโชว์พร้อมกันเคยเห็นอยู่ใช่ฮะใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าในกลุ่มสยามสตันเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มสยามสตันอย่างเดียวนั้นยังมีกลุ่มอื่นๆที่แบบว่าเข้ามาใช่ไหมโดยที่จอยกันมาจอยใช่ไหมครับผมมีกลุ่มอะไรบ้างจริงๆมีหลายกลุ่มที่เข้ามาจอยกันฮะก็คือใจผมอยากจะให้หลายๆกลุ่มคือแต่ก่อนฮะที่หลายๆกลุ่มเข้ามาจอยกันฮะเขาจะมาแลกทัศนคติกันว่าท่าเนี้ยเราต้องวางน้ำหนักไว้ที่ตรงไหนท่านี้เราต้องใช้รอบที่เท่าไหร่ประมาณเนี้ยครับก็เลยเข้ามาจอยกันเป็นเพื่อนกันคุยกันมาเป็นเรื่องนั้นตัวก่อนมาฮัสซิปต่อดีกว่าฮัสซิปเป็นไงตอนนี้ตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็มือไม้เปิดร้านจะเปิดร้านเปิดของตัวเองนะครับก็ชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านซิกวันวันครับอยู่ที่ไหนอยู่พญาสุเรนรามอินทรา109ครับทำอะไรบ้างในร้านร้านเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับรับเซอร์วิสเบื้องต้นครับมอเตอร์ไซค์ถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปเซอร์วิสเร็วตั้งวาวอะไรเงี้ยซิกวันวันใช่ครับอยู่เพชรบุรี611อ่ะอ้าวแล้วถ้าเผื่อว่าแบบอยากจะทำสตันต์บ้างที่ร้านทำได้เปล่าทำได้ครับอ๋อเป็นร้านเซอร์วิสด้วยรับซ่อมทั่วไปด้วยฮะแล้วไปไงมาไงถึงแบบว่ามาเล่นสตันต์ได้ใช่ปกติไม่ได้เล่นแล้วเมื่อก่อนเตะบอลครับแล้วก็มารู้จักรุ่นพี่คนนึงเขาก็เลยชวนมาเล่นตั้งแต่สมัยปี2010นั่นแหละครับ2010 2009 6-7 ปีใช่เขาก็เลยเล่นมาเรื่อยเลยครับตอนไหนตอนเริ่มจากรถรุ่นไหนครับ KSR ครับนั่นแหละครับแล้วก็ปฐมบทใช่ KSR แล้วก็มา Z 800ไม่ไหวครับหนักนี่โดดข้ามมาสัตว์300ไม่เล่นเลยโดดข้ามมาเลยนี่สายโหดด้วยเนี่ยแต่ก่อนมีแซดอีกตัวนึงใช่ป่ะใช่ครับก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น BM แล้วครับ Z 8ไงใช่มั้ยโหยังไงแล้ว BM รถยุโรปก็เล่นเบาๆกว่าครับเบากว่ายังเล่นตอนแรกเราแซด800มันคือแบบอุ๊ยอายเหมือนที่พี่บอกครับโค้งหักทุกรอบเลยไม่ไหวเชื่อมเลยว่าไงมีดีกรีอะไรบ้างเราต้องแน่นอนว่าแก๊งเนี้ยจริงๆแล้วเยอะจริงๆสตันบ้านเราเนี่ยเยอะมากอ้าวสมมุติว่าแบบสยามสตันเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมีดีกรีมาติดตัวฮัสซิปเป็นไงบ้างมีดีกรีสตันคิงปี2011ครับได้ที่1สตันคิงที่ไหนครับจัดที่ไหนคาวาครับพระราม9อ๋อที่พระราม9นะครับสตันคิงนะครับเราถนัดแนวไหนสายไหนเมื่อก่อนเล่นวิลลี่อย่างเดียวครับลี่อย่างเดียววิลลี่สายยกสายยกอ่ะตรงวิลลี่ทำไมฉายานี้มีที่มาตกล้ออย่างเดียวครับเอาอะไรบ้างแล้วนอกจากเราเป็นสตันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีกว่าผมเริ่มเล่นก็เมื่อก่อนขี่เคสหน้าเป็นกลุ่มนะฮะทัวริงอะไรพวกนี้ก็มีอยู่ปีหนึ่งที่มอเตอร์โชว์ที่บางนาไปเห็นมีพวกพี่แป๊บเขาโชว์ก็นัดรวมกลุ่มกันเล่นแล้วไงแล้วก็ได้พี่บีรู้จักพี่บีมาก็หกเจ็ดปีฮะไม่ตอนรวมกลุ่มกันเล่นทีแรกนี่คือว่าเรารู้หรือว่าวิลลี่ต้องใช้รอบเท่านี้เครื่องยนต์ยางต้องมีลมไม่นะฮะก็จับกลุ่มดิบๆกันก่อนแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มก็รู้จักพี่บีแล้วก็พี่บีก็ไปซ้อมกับพี่บีแล้วแนะนำให้น้องๆว่าควรต้องใช้รถอย่างนี้ควรต้องปรับรถอย่างนี้ก็หมายความว่าก่อนเข้าวงการเนี่ยไปเห็นพวกพี่แป๊บไทยตันเตอร์เขาเล่นกันใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็ต่อยอดมาพี่บีอะไรประมาณนั้นใช่ป่ะแล้วก็เป็นดีกรีเราเป็นไงบ้างดีกรี35-40ดีกรีก็ผมก็มีแข่งบ้างครับแต่ผมก็ไม่ได้สายแข่งเท่าไหร่ก็มีถ้วยในมีแชมป์บ้างไหมเอาแชมป์มีบ้างไหมไม่มีแชมป์มันมีถ้วยที่3ที่5อะไรพวกนี้ก็ยังติดโพเดียมอยู่โพเดียมอยู่อ่ะนะครับต่อไปเอ้ยไม่ถามกันหน่อยว่าที่มาของคำว่าไอ้ตับปี้คืออะไรจะย้อนกลับไปทำไมไม่เข้าใจเลยเรื่องผมมาอยู่ในเหตุการณ์ว่าไปว่าไป
ก็วันนั้นก็ซ้อมอยู่ฮะซ้อมหักโหมไม่หน่อยก็สต็อปปี้คว่ำโชว์ฟิตตู่ไปหนึ่งทีไหปลาหักครับแล้วมันเป็นวิลลี่ได้ไงไม่ใช่คุณบอกวิลลี่เขาสต็อปปี้ใช่ไงเพราะคุณบอกไปตรงๆวิลลี่เขาเป็นสต็อปปี้เขายกตูดสต็อปปี้ยกตูดไงก็ได้ตรงๆคุณบอกวิลลี่ทำไมวิลลี่มันยกล้อเขาเขย่งสต็อปปี้ใช่ฮะก็เลยไปสายเดียวสายเดียวชอบสายเดียวแยงแยงโอเคแยงแตกคุ้งเลยต่อไปต้องครับกีก็ไม่ได้แชมป์เลยครับแค่มีโอกาสได้ไปแข่งที่ต่างประเทศครับที่ไหนครับที่ไหนว่าประเทศอินโดนีเซียครับเป็นไงบ้างประเทศเขากับสตันบ้านเรามันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับประเทศเขายอมรับเขาเก่งกว่าเราเยอะครับเขาเล่นก่อนเราทุกอย่างครับเขาพัฒนาเร็วกว่าเราเยอะเลยครับเขามีผู้สนับสนุนดีทุกอย่างบ้านเขาดีโอเคกว่าบ้านเราเยอะครับเล่นมากี่ปีแล้วครับผมเข้านี่เข้าปีที่4แล้วครับอ๋อนี่ก็โหก็คือว่าน้อยสุดในนี้ดิใช่ใช่ไหมเกณฑ์บอกว่าทางอินโดนี่ก็มีเขาเรียกอะไรเป็นรถสองจังหวะด้วยเขาเล่นทั้งหมดเลยครับทั้งสองทั้งสี่จังหวะเลยนะใช่เขาเล่นหมดเลยครับก็พวกไอ้ตรงไอ้แต่เนี้ยแล้วตอนไปเอารถอะไรเล่นอ่ะตอนไปเล่นรถเขาครับไปแต่ตัวเลยครับอ๋อเขามีรถแบกเราต้องไปเซตเองป่ะไปเซตเองครับแบกชุดเบรกชุดอะไรไปอย่างเงี้ยครับก็ไปเล่นเองบินเดียวหรือว่ามีทีมไปกับอีก2คนอีก2ท่านนะครับอ๋อไปช่วยกันทีมอื่นไปช่วยกันไปร่วมกันตอนนี้ก็อยู่เป็นหนึ่งในทีมสยามสตาร์ใช่ครับก็เล่นแต่ก่อนผมก็เด็กแว้นนะครับพูดตรงๆครับใส่แว้นเลยครับแว้นโดยตรงเลยครับแล้วไปเห็นไม่ได้ไปเห็นแล้วคือพี่ชายผมครับพี่ชายเขาเล่นอยู่ผมก็งงมันทำเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรรายการสดกับพี่รายการสดครับใจเย็นครับขอบคุณมากมันยกขอบคุณมากไม่ทำเซ็นเซอร์เลยพี่ตำรวจจะมาท่าประตูผมเลยฮะมาทำอะไรเงี้ยก็คือมันยกอยู่เงี้ยผมก็เลยถามดูมันก็เลยพามาแนะนำครับก็เลยรู้จักกับตรงครับรู้จักกับตรงมันก็บอกมันเจออย่างนี้ครับก็เลยได้ซ้อมกับตรงก็เลยมันก็เลยครับแล้วไปซ้อมสต็อปปี้เขาป่ะไม่ครับผมสายไหนผมสายบาลานะบาลานอ๋อสายบาลานสายบาลานมากกว่าครับสายบาลานนี่คือทรงตัวก็คือทรงตัวทุกอย่างครับใช่ครับมือกันอะไรบนเนี้ยวิลลี่มือเดียวประมาณนั้นครับอันไหนบอกดิว่าสตันมีกี่สายตอนนี้อ่ะบีบอกก็ได้จริงๆตอนนี้มันมีทั้งหมด4สายอ่ะครับผมจริงๆมันมีวิลลี่สต็อปปี้ครับแล้วก็เบิร์นกับดิฟฮะแล้วก็อีกสายคือบาลานซ์อ๋อเบิร์นกับดิฟนี่เขารวบเป็นใช่ครับรวมเป็นสายเดียวกันสายใหญ่ๆจริงๆเวลาเล่นคอมโบมันคือเป็นชุดไงถูกไหมอ่ะดูขอชมดีกีเราบ้างเอามาว่าดีกีอ่ะเป็นไงเราเคยแข่งไหมเคยครับเป็นไงบ้างครับการแข่งขันเรามีรางวัลอะไรติดมาติดมือบ้างไหมติดครับเคยไปแข่งของMSX อ่ะครับได้ที่3มาที่3ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแข่งอีกแข่งมานานมั้ยนานครับนานกว่าได้ที่นานมั้ยก็นานเป็นหลายปีอยู่เป็นสายไหนอ่ะที่เล่นอ่ะเออถ้าเราเล่นสไตล์ไหนเล่นจริงๆก็วิลลี่ครับวิลลี่ซะส่วนใหญ่วิลลี่สาวชอบเพราะเรายกล้อนะพี่ก็ชอบดีไม่ชอบเบิร์นพี่ไม่ชอบเบิร์นเพราะพี่เบิร์นไม่เป็นนะครับเป็นว่าเรามีภาพนิ่งนะไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปล่อยค่อยๆปล่อยภาพนิ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มาในวันนี้ดีกว่าว่ามีใครให้แนะนำตัวกันเองนะไหมภาพแรกเลยแล้วก็บรรยายด้วยว่าไปขี่ที่ไหนอะไรยังไงมาเริ่มจากภาพแรกกันเลยไม่ทันไม่ทันโจ๊ะโจ๊ะปึ้งนี่ไงไม่ใช่ภาพนิ่งอันนี้คนที่กำลังยกซี่นี่เป็นเครื่องวิลลี่แมชชีนใช่ฮะทำวิลลี่แมชชีนหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นไงเป็นเครื่องใช่ครับผมแล้วยกยังไงครับยกบนตัวเทรลเลอร์นี่เลยฮะอ๋อใช้กำลังเครื่องยกใช่ครับผมแล้วล้อก็จะเป็นเผาลูกตุ้มเหมือนเครื่องไดโนอ่ะเหมือนเครื่องไดโนใช่ฮะแต่จะฝืดเขาจะฝืดกว่าใช่เนี่ยตัดเข้ามาในการที่ตรงกลางฮะน้องอีฟตอนนี้ไปเล่นที่ไหนมานี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์เซอร์กิตงานอะไรเนี่ยไทยแลนด์เซอร์กิตครับนี่ยกอย่างนี้เลยเนี่ยครับอันนี้ไปโชว์ที่งานแข่งขันแน่เลยครับผมใช่ใช่ไหมนี่เขาเป็นตุ๊กตาแล้วเขาดามไว้ป่ะเนี่ยดูตู่ยืนบาร์หลังนะเออไอตรงข้างหลังนี่เขาเรียกอะไรสมัยก่อนผมยืนล้อหน้ายกล้อเลยนะฮะยืนล้อหน้ายกล้อด้วยยกขึ้นรถโดนทำโทษอะไรดิล้มนี่คือน้องอีฟนะฮะอ่ะภาพต่อไปนะครับนี่ในใครใส่เกงมวยด้วยใครเนี่ยครับใส่เกงมวยซิปใส่เกงมวยด้วยอันนี้ที่ช่วยไหนครับอันนี้ที่ AJT ครับ AJT อันนี้งานเปิดหมวกครับหารายได้เพื่อช่วยเด็กกำพร้าครับนี่รถที่ใช้นี่คือ BMW มีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะครับตัวนี้เป็น800ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้กำลังใช้ตัวเล่นอยู่ใช่ครับ
โอ้โหยังไงมันมีความแตกต่างกันว่ารถแต่ละคันเล่นมันน่ะมันเบาแล้วมันคุมง่ายกว่าครับเพราะเมื่อก่อนผมไม่เคยเล่นคัทมาด้วยครับแล้วมันอ๋อเล่นมาอันนี้รู้เลยว่าใครฮะรถสีชมพูอาจารย์บีครับผมอันนี้ก็อันนี้บีที่ไหนเนี่ยอันนี้ตอนไปมอบเงินแล้วครับใช่แล้วก็เล่นให้เด็กดูเล่นให้เด็กที่ไหนครับที่ไหนบ้านนนทภูมิครับผมเราจะทำอย่างนี้ทุกปีฮะเพื่อที่หาเงินไปบริจาคก็เลยไปโชว์ให้น้องๆดูด้วยใช่ครับผมอันนี้ใช้นินจาใช้นินจาครับผมเป็นนินจาอันนี้ใครตรงอันนี้ตรงๆฮะสายบิลลี่ฮะยังไงไปโชว์ตรงนี้ล่าสุดที่ได้รางวัลใช่ไหมที่ได้รางวัล KTM มาใช่ป่ะอ้าวไม่ใช่ผมครับไม่ใช่อ้าวอันนี้เล่นไม่เล่นเล่นอะไรไม่เล่นรางวัลเขาด้วยไม่ใช่อันนี้เอาออกใหม่มาเล่นหล่อใช่ฮะอ๋อนี่มันใครงาน KTM เพื่อไปเล่นเขาป่ะ390ฮะครับ KTM ด้วยเล่นเขาป่ะเอานินจาลงฮะเอานินจาลงเอาคันนี้เขาลงเอาคันเน่าๆลงไปก่อนฮะคันใหม่เก็บไว้ก่อนแล้วที่ไหนเล่นที่ไหนตอนนี้ไปซ้อมแถวประตูน้ำฮะซ้อมประตูน้ำไอ้ตลาดเปิดใหม่หน้าไม่ใช่ฮะเจ๊งอันนี้ตลาดไม่ซอยเจ๊งไปแล้วเป็นร้านว่างไปที่ไหนก็เจ๊งทุกที่มาไอ้พวกนี้มันขาดตลอดมารายการผมจะดีไหมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับนี่อันนี้ใครอันนี้เป็นเครื่องนะเครื่องตัวนี้ใช่นะใช่นี่ใครขึ้นเล่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นผมครับต้องใช่ไหมต้องตาบุดอมเครื่องนี้มีชื่อเรียกว่าเครื่องอะไรตั้งชื่อไหมมีครับจริงๆมันมีชื่อของมันอยู่แล้วฮะเขาเรียกว่าเป็นวิลลี่เทรนเนอร์ฮะวิลลี่เทรนเนอร์ใช่ฮะก็เป็นเครื่องฝึกละเป็นตามตัวมันเลยฮะชื่อมันแหละชื่อฮะใช่ฮะนี่เอาเสื้อคุ้นๆนั่นนะอ๋อทีมงานโอเวอร์ไลท์ครับเสื้อเบลไปรีวิวมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือกำลังยกล้อนะฮะนี่เป็นตอนที่เทสครั้งแรกเลยครับที่เครื่องตัวนี้เสร็จเราไปลองวันแรกที่ทำเสร็จเราไปลองเทสดูว่ามันใช้ได้จริงนะครับประมาณนี้ครับแล้ววันนั้นเราไปเจอข้อเสียอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ามีไหมวันนั้นเจอข้อเสียเจอหลายเจอแค่จุดน้อยๆไม่ได้จุดใหญ่ๆครับจะเจอแค่ตรงล้อหลังครับเพราะตอนนั้นมาจะเป็นลักษณะแบบล้อหลังยังใหญ่ไม่ได้ตอนนี้ก็ปรับมาแล้วครับตอนเดียวตอนนั้นก็ยกไปตรงๆอย่างเดียวมันจะไม่สามารถไม่ฮะจริงๆมันแค่ยากตอนเรากลับรถเฉยๆฮะแต่ตอนนี้มันกลับรถง่ายขึ้นแล้วฮะโหยเดี๋ยวนะไอ้เครื่องตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะใช่ป่ะต่างประเทศเขาขายอยู่นะเห็นในต่างประเทศตัวเท่าไหร่ไม่รู้แพงเหมือนกันฮะหลายหลายร้อยเหรียญนะฮะแล้วนี่เราทำออกมาโชว์แล้วเราทำออกมาขายเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทำนะฮะแต่เพื่อนๆหลายคนฮะรีเควสต์มาบอกว่าให้ทำฮะให้ทำยังไงก็ต้องทำเปิดคอร์สสอนแล้วเนาะใช่ฮะก็คือจริงๆเปิดคอร์สสอนเนี่ยมันตามมาทีหลังฮะแต่คือเพื่อนๆเนี่ยแหละฮะในกลุ่มพวกฮาร์เลย์อะไรเงี้ยเขาอยากจะได้ตัวเนี้ยไปลองเล่นดูเอาสปอร์ตเตอร์ยกอีกแล้วใช่ฮะเขาก็เลยมาบีบบังคับผมฮะส่งข้อความมาทุกวันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โทรมาบอกเมื่อไหร่จะทำอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวิลลี่เทรนเนอร์ใช่ไหมซึ่งแบบว่าใช้รถที่แบบว่าล้อหลังสัมผัสกับพื้นจริงแต่สำหรับไอ้ตัววิลลี่แมชชีนเนี่ยลักษณะของเครื่องอ่ะมันก็คือจะอยู่บนเครื่องที่คล้ายๆไดโนเทสใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เออมันแตกต่างกันยังไงสองตัวเนี้ยแตกต่างยังไงคือตัวนู้นต้องใช้ล็อบเยอะมากมันอยู่กับที่แต่ตัวนี้เราสามารถสนุกไปได้กับมันมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างฮะสามารถฝึกซ้อนคนที่เพิ่งหัดขี่รถก็ได้แล้วตัวนี้มันอิสระมากกว่ามันไม่จำกัดว่าต้องเล่นอยู่ที่มันใช้ทักษะจริงๆที่เล่นเลยครับมันใช้ทุกอย่างคือมันเหมือนก็ขี่รถจริงๆอะครับแล้วก็เหมือนเรารู้จังหวะยกประมาณไหนอะไรเงี้ยเครื่องตัวนี้มันบอกหมดประมาณนั้นครับก็เท่ากับว่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัววิลลี่แมชชีนเพราะเครื่องยังไงครับเอาสิก็นึกว่าจะพูดอะไรต้องบอกว่าเพราะว่าเครื่องวิลลี่แมชชีนเนี่ยเคยสัมผัสใช่ไหมครับผมตัวนั้นเดี๋ยวนะปล่อยให้เช่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงตอนนั้นปล่อยให้เช่าฮะตอนนี้ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับผมยังอยู่ฮะแล้วคิดค่าเช่าอะไรยังไงอ่ะจริงๆผมคิดค่าเช่าวันละหมื่นฮะฮะใช่ฮะว่าวันละหมื่นอยู่ที่ว่าใครเขาจะเอาไปให้เช่าให้เล่นที่ไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยติดต่อยังไงเนี่ยเครื่องนั้นอ่ะติดต่อที่ผมโดยตรงได้เลยฮะเบอร์อะไรฮะว่าไปเลยเบอร์086ครับผม01234แล้วก็38ฮะอ่ะอีกทีแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็น090ฮะ01234แล้วก็38ครับเบอร์เหมือนกันเลยฮะแต่ต่างกันที่090กับ086เดี๋ยวเราจะมาเล่นสเต็ปจากเครื่องวิลลี่แมชชีนก่อนทีมงานครับเครื่องวิลลี่แมชชีนนะครับที่มันอยู่บนแท่นนะครับว่ามันทำงานยังไงเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะได้ครับผมมาชมเครื่องวิลลี่แมชชีนกันนี่มันตัวนี้เครื่องวิลลี่แมชชีนที่อยู่บนไดโนเทสนะครับ
ันนี้ก็เราแห่กำลังประกอบกันเลยเดียวอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นวิลลี่เทนเนอร์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับใช่ครับตัวนี้อ๋อตอนมาอันนี้เป็นการประกอบนะฮะของเครื่องวิลลี่เทนเนอร์นะครับเคลื่อนย้ายง่ายมากกว่ามันถอดสามารถเคลื่อนย้ายใส่รถเก่งได้ครับใช่ใส่รถเก่งเอาไปได้เลยฮะเพราะจริงๆอันนี้มันสามารถพับครึ่งได้ฮะพับย่อลงมาแล้วก็ใส่รถเก๋งคือจริงๆตอนแรกมันที่ผมทำมามันเป็นโปรโตไทป์ฮะแล้วมันไม่สามารถพับได้ก็ไปใหญ่ๆก็ลำบากมันก็กลายเป็นแผ่นกระดานเหมือนกับเวกบอร์ดเนี่ยฮะใหญ่ๆเบลอเลยฮะผมก็เลยเอาแบบพับได้แล้วกันแล้วมันใส่ได้กับรถทุกรุ่นไหมจริงๆใส่ได้สำหรับรถที่มีสวิงอาร์มฮะใช่ฮะแต่ถ้าเป็นรถเมืองนอกเนี่ยฮะแกนเขาจะเป็นแกนล้อแบบว่ากลวงใช่ฮะมันก็เลยใส่ได้เกือบทุกรุ่นแต่ในบ้านเรามันต่างกันแล้วบ้านเราเป็นแกนตันฮะก็เลยต้องสร้างแกนขึ้นมาใหม่แล้วบิ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์บางรุ่นเป็นแกนกลวงอยู่แล้วฮะได้ใช่ไหมใช่ฮะอย่างพวกFZ Z800อะไรเงี้ยอ่ะ Z800เป็นแกนตันฮะแกนตันถ้าพวก ZX6 อะไรเงี้ยเป็นแกนกลวงฮะอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศของการประกอบนะนี่โชว์ให้ดูด้วยนะครับว่ายกแล้วไม่หงายเงิบแน่นอนใช่นะครับก็อยากเห็นไอ้คลิปเนี่ยวิลลี่แมชชีนอ่ะที่เมื่อกี้ค้างไว้อ่ะวิลลี่แมชชีนนะไม่ใช่วิลลี่เทรนเนอร์นะครับ มีไหมถ้าไม่มีก็บอกมา ใช่ไหมไอ้หาไปละไม่เป็นไรถ้างั้นก็มาคุยกันนิดนึงดีกว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราแบบเอารถสแตนดาร์ดได้ไหมได้ครับผมไม่จำเป็นรถสแตนเพราะว่าสแตนสเตอร์มันใหญ่ต้องลอกขึ้นโยนต้องมีเบรกนู่นนี่นั่นสมมติถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดจะทำยังไงต้องมีการปรับเครื่องยนต์ให้มันเข้ากันด้วยไหมจริงๆไม่ต้องปรับฮะเราก็ใช้ยกล้อได้เลยฮะแต่แค่มันเราต้องระวังเรื่องการหงายท้องของมันใช่ครับเพราะเครื่องตัวนี้มันไม่มีอะไรเซฟหลังเหมือนเครื่องวิลลี่แมชชีนฮะก็ต้องทำตัวดามนี่ใช่ฮะต้องทำตัวดามขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ฮะแต่ถ้าวิลลี่แมชชีนเขาจะมีเชือกดึงไว้อ๋อเชือกดึงหน้าใช่ไม่ให้หงายไม่ให้มันเกินฮะแต่เดี๋ยวเจเนอเรชันที่2ผมอาจจะทำตัวล็อกไว้ไม่ให้มันเงิบขึ้นมาก็ได้มันเงิบขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีจริงๆมันต้องมีหมอนนะครับหมอนรองกันไฟท้ายแตกอะไรประมาณนี้ครับไอ้มันจะลูกพูดถึงอะถ้ามันสเตอร์มันเล็กกว่านี้ถ้ามันรถเดิมมันจะยกยากกว่าไหมคนยกไม่เป็นน่ะถ้าเอายกไม่เป็นจริงๆมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากกว่าครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้มันเล่นได้กับรถทุกรถอยู่แล้วครับมันสามารถมันคือเครื่องที่แบบสอนยกล้อครับต่อให้ยกไม่เป็นถ้ามาลองสัมผัสดูผมมั่นใจผมรับประกันว่ายกเป็นแน่นอนครับไม่ใช่ยกปุ๊บแล้วก็มีจังหวะทิ้งตัวดึงปุ๊บวิ่งปุ๊บออกไปนู่นไม่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอันนี้คือว่าเสร็จคิดมันนานไหมคิดได้อย่างเงี้ยจริงๆผมรวบรวมข้อมูลประมาณเดือนนึงฮะเดือนนึงใช่ฮะเดือนนึงแล้วก็แต่คือผมอ่ะมีแบบอยู่แล้วฮะเป็นของวิลลี่แมชชีนอยู่แล้วครับมันก็เลยทำไม่ยากฮะก็ทุกคนช่วยกันทำหมดเลยช่วยออกแบบช่วยคิดใช่ฮะแล้วก็ช่วยยุด้วยฮะคิดแล้วเสร็จก็มาลองกันใช่ครับผมว่าโอเคมั้ยถ้าอย่างผมเป็นคนลองครับอันนี้เหมือนสืบความลับแต่เป็นคนลองสำหรับผมผมว่าโอเคเลยครับสำหรับคนที่จะหัดยกล้อเลยนะครับถ้าคือบอกว่าหัดยกล้อจริงๆครับมันเป็นเครื่องที่โอเคมากเลยครับเดี๋ยวซิปได้ลองยังครับลองแล้วครับเป็นไงก็ถ้าได้เลยครับถ้าได้สำหรับมือใหม่ๆที่ว่าถ้าเป็นมือใหม่อ่ะแต่ถ้าจะดีไหมหรือว่ามือใหม่ควรใช้รถเล็กก่อนเริ่มจากตัวเล็กก่อนไหมใช่ฮะเดี๋ยวเพราะสมัยก่อนนี่ทุกคนจะเริ่มจากเคสอาร์มเลยจาก2.5ก็น่าจะได้แล้วครับถ้าเป็นพวกนินจาแต่ถ้าเราใช้รอบที่สูงขึ้นกว่าถ้าเราใช้ในรถเดิมนะครับก็ต้องใช้รอบที่สูงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าแรกๆมันก็ต้องตกใจหมดแล้วครับแต่ถ้าเป็นซ้อมไปเรื่อยๆมันก็ชินแน่นอนไงเราได้ลองยังยังมันเกินเปล่าเกินน้ำหนักวะเฮ้ยมันต้องกลัวล้มมันต้องกลัวล้มแล้วนี่ไม่ลองเหรอแต่อยากทราบว่าทำไมต้องแบบว่าปฐมบทปฐมบายเนี่ยต้องเป็น KSR มีใครตอบได้มั้งก็สมัยก่อนมันเป็นรถที่อึดที่สุดอะพี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมมันไม่มีไงแล้วไงแล้วทำไมถึงต้องต่อยอดมาเป็นคาวายก็อย่างที่ว่าฮะคาวามันอะไหล่ถูกฮะแล้วเราไม่ต้องเสียดายรถมากอะไรเงี้ยฮะใช่ฮะรถมันอึดนะครับประมาณเนี้ยฮะใช่ไหมแล้วไงพอแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วซิปเองก็ไปโดดเล่นตัว F800 แล้วเล่นคู่กับเนี่ยครับต้องใช้ตัวนี้การเล่นคู่กันแล้วตัวนี้ตรงใช้อะไรอะต้องใช้ KTM กับคันเนี้ยฮะ2,000เนี่ยแหละครับ
ใช่ครับพอได้ KTM ใหม่คันนี้ก็ปล่อยทิ้งให้ผมฮะก็เลยเป็นครูฝึกไปเป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์ก็อย่างว่าไงคือเมื่อกี้ตอนแรกที่แบบว่าเห็นบอกว่าตรงเพิ่งตึกมาด้วยยังไม่ชินกับตัวรถของตัวเองต้องบอกเอ้ยไม่เอาไม่เล่นรถของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบีใช้อะไรครับตอนนี้ผมใช้เป็นนินจาเหมือนกันก็ตัวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนก็ตัวเดิมใช่ฮะไอ้สีนี้มันคือที่มาที่ไปยังไงครับบีสีที่ใช้อยู่เขาเรียกสีอะไรสีโครเมียมฮะแต่เป็นสีชมพูใช่พิงค์ครูพิงค์ครูใช่ไปทำที่ไหนอะไรยังไงมันเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมได้จริงๆเป็นรุ่นน้องทำให้ครับเป็นคนแรปเท่ฮะโอ้เท่แต่ก่อนเขาพ่นโครเมียมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็รับทำที่โคราชอ๋อถึงว่าเห็นว่ารถของในทีมหลายคนเนี่ยนะของสลิปด้วยนี่ใช่ไหมน้ำมันนี่แบบว่าเป็นโครเมียมหลายสีเลยใช่ฮะเพราะคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างนั้นหมดฮะเขาทำคนอื่นได้ไหมยอดมนุษย์ทำให้ด้วยรับเขารับทำมารับทำอยู่ครับมาส่งมาติดต่อได้เลยครับจะติดต่อยังไงดีเนี่ยเบอร์เดียวครับติดต่อได้ทั้งกลุ่มนะฮะเบอร์เดียวติดต่อได้ทั้งกลุ่มตายแล้วเอางานมาให้อีกแล้วเอาเบอร์เดียวที่รับแต่ชอบนะครับก็ดีสมมุติถ้าไปจะรับอีเวนต์ออกงานจ้างไปโชว์ก็รับด้วยรับด้วยครับผมตัวนี้ก็รับออกอีเวนต์ด้วยครับอีเวนต์ใช่ครับเพราะนี่ก็มีคนมาติดต่ออีเวนต์หลายคนแล้วเหมือนกันฮะใช่ฮะโอ้โหแล้วต้องเพราะมันขายด้วยครับอ๋อขายด้วยฮะขายตัวนี้ด้วยครับราคาเป็นไงมั่งราคาผมไม่ดุเดือดนะฮะก็อยู่ประมาณที่18,900โดยประมาณโดยประมาณครับผมเกือบ 20,000 ใช่ฮะเกือบ 20,000 แต่เจเนเรชันที่2อ่ะฮะจะมีแบบว่าสเกลเล็กลงมาเฮ้ยเพื่อนี่น่าสนใจอย่างงี้ BBB ใส่กับ MS ใจเย็นๆขอขัดก่อนยกป้ายแล้วต้องบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจยังมีเยอะแยะมากมายนะสำหรับในเทปนี้ต้องบอกว่าในรายการในวันนี้นะเอาเป็นว่าลิ้นพันกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider